สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับผมเรามาติดตามความมันความโหดความดุเดือดแล้วก็ความวุ่นวายของหอจกฟ้าบรรนานก่อสร้างกันต่อนะครับที่อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทุ่มอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ครับติดลมนะครับลื่นออกจากคอไม่ได้โอ้นี่ดูรอยถูมาเสียภูมิอันนี้เสียภูมิรอการบรรทุกตูดจากรถแบคโฮโกเบสเค200อ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะรถแบคโฮเฮ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยติดโอ้ออกจากจุดขุดดินไม่ได้ขุนช้างขึ้นไปวันนี้นี่เป็นทางด้านของหนุ่มแต้มนะครับหนุ่มแต้มพี่ชายของหนุ่มเติ้ลมาเข้าเวรแทนครับชั่วโมงนี้แต่ว่าเอาออกจากจุดที่ยืนขุดดินไม่ได้จะออกมานั้นตูดขุนช้างก็เลยขึ้นไปมาเดี๋ยวขุนช้างลองดูไปมานี่จะฝังตัวเองอยู่บนภูเขานะนี่นี่ติดอยู่บนภูเขานะครับไม่ได้อยู่ข้างล่างเหมือนระดับอาจารย์นะโน่ระดับอาจารย์อยู่ฝั่งนู้นนี่ใกล้ๆนี่ป่าเล็กสานี SY 2154แล้วก็อีก2คันนะ2154กับ204ป่าจอบกับเสียทัศน์นี่อยู่ฝั่งทิศตะวันตกเรียบร้อยครับลงเลยทีนี้มิดแท็กแล้วครับงานเข้าแล้วทีนี้อยู่นี่มีแต่มือสมัครเล่นนะครับคันนี้เนี่ยอาจารย์เขาไปทอยดินอยู่ให้มือสมัครเล่นเนี่ยมาตักดินใส่กระบะไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันเหตุการณ์นี้ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าชุดนี้นี่มือสมัครเล่นนะครับนิ่งเอาไว้ท่านี้ครับ10ล้อก็ยังติดอยู่แบ็คโคก็มาติดซ้ำอีกโอ้โหชักจะยุ่งแล้วครับนี่เรียบร้อยเลยตัวเดินก็ไม่แรงอยู่แล้วโกเบขยับตัวไม่ได้นะครับใกล้ๆนี่ป่าเล็กก็จะออกจากพื้นที่ไม่ได้นะเพราะอยู่บนเกาะคือถ้าเดินลงจากถนนที่ทอยดินไปเรื่อยๆเนี่ยเรียบร้อยครับตรงนี้เป็นจุดอันตรายด้วยดูสิครับยืนขุดไปจังหวะจะบิดตัวออกมาช่วยดันตูดรถ10ล้อบิดไม่มาลดลงครับลดลงมิดแท็กเลยค้ำไว้หมดแล้วก็เดินไม่แรงด้วยขุนช้างว่าไงขุนช้างติดอยู่บนภูเขาครับลูกศิษย์นี่มักจะติดอยู่บนภูเขาแต่ว่าระดับอาจารย์นี่ก็ต้องติดข้างล่างนู่นแหละในดินสมองนู่นแหละ
ดินกองนี้ก็ถูกทอยเอามากองไว้ตรงนี้ครับถนนเนี่ยอยู่ตรงนี้วิ่งดินออกเทบนคันอ่างนี่แหละครับเนี่ยลื่นครับลื่นโอ้ดูมันค้ำหมดเลยค้ำหมดเลยครับวิ่งไปวิ่งมาแล้วร่องมันลึกงานนี้ก็เรียกได้ว่าฟ้าบันดาลงานเข้านะครับติดโลมทั้ง10ล้อและรถแบ็คโฮติดแงกเลยอยู่ท่านี้เลยทั้งคู่เลยคันนี้ก็จมนะครับรถเปล่าจังหวะจะกลับลำนี่วันนี้รถที่แปลกๆนี่มาช่วยราชการครับมาช่วยวิ่งดินว่างวิ่งหินวิ่งทรายก็มาช่วยวิ่งดินทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างสรุปแล้วติด3คันนะนี่ติด3คันเลยครับชักจะยุ่งครับงานนี้ชักจะยุ่งกันใหญ่ตอนนี้นิ่งไปหมดแล้วครับคิดอะไรไม่ออกรอฝั่งของอาจารย์มาช่วยครับจะเป็นขั้นไหนก็ต้องรอดูกันละครับตอนนี้ยังไม่มีขั้นไหนขยับคือจมขนาดนี้นี่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วตอนนี้จะไปต่อก็จมอาจจะกลับหลังมาลงไปข้างล่างก็ไม่ได้อีกดินสมองอีกโอ้กับดักนี่มีทุกทางเลยครับกับดักนี่มีทุกทางเลยดูฝั่งของป่าเล็กนี่ก็ยังติดเกาะนะครับถอยดินมาเรื่อยๆลงจากเกาะไม่ได้ฝั่งของเสียทัศน์นี่ก็น่าจะเดินมานะครับนู่นแต่ว่าเดินดุมๆไม่ได้ครับต้องทำทางเดินมาเรื่อยๆครับทิ้งท้ายเพียงเท่านี้แล้วกันครับรอการขยับตัวในช่วงหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ